กรณีนะครับเวลาคุณมีเส้นตรงจะมีโซนที่มากกว่าเส้นที่เท่ากับและโซนล่างจะเป็นโซนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมีหนึ่งเส้นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนเสมอโอเคบนเส้นคือเท่าอีกโซนหนึ่งจะมากอีกโซนจะน้อยเป็นอย่างนั้นตลอดโอเคไหมครับนั้นเราก็เลยรู้ว่าด้านล่างเราไปลองวาดเส้นอื่นที่ชัดเจนดีกว่าครับเส้นต่อไปผมลองสีแดงเนาะ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบสองไหนเส้น x เท่ากับลบสองผมว่าวาดนี่คือเส้นที่ x เท่ากับลบสองเขาเอาทางขวาไปเห็นยังเขาทางขวาไปเนาะผมเอาทางนี้ไปนะครับและอันสุดท้ายผมบอกว่าอะไรครับ y ต้องน้อยกว่าหนึ่งผมได้เส้นนี้ y น้อยกว่าหนึ่งทึบทึบทึบเพราะผมเอาสามส่วนมาผสมกันผมได้พื้นที่โซนไหนครับใกล้โซนนี้ทั้งหมดเอาใหญ่ๆเลยเนาะนี่ครับโอ๊ปส์ถูกไหมนี่คำตอบของเซตนี้นะครับคือตรงนี้ทั้งหมดครับสุภาพบอกยังเรียบร้อยเพราะอะไรครับข้อแรกเอาใต้เส้นเอียงสีแดงเอาทางขวาสีฟ้าเอาด้านล่างเพราะนั้นเซตคำตอบของผมก็คือในบริเวณสีเหลืองครับคือคำตอบเป็นภาพบอกไหมเรียบร้อยเนาะโอเคอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์ตัวอย่างเลยก็ได้อ่ะผมทำให้ดูอีกข้อก็ได้ข้อสี่ทำเหมือนเดิมเลยครับมีหนึ่งอันนะผมจะมาเขาเรียกว่าพล็อตผมรู้แน่ว่าเส้นตรงเพราะนั้นผมใส่แค่ x กับ y โดยทั่วไปศูนย์ศูนย์พอครับ x ศูนย์ y ได้เท่าไหร่ทำให้ดูช้าๆก็ได้นะครับแทน x ด้วย0แก้หา y เปลี่ยนเป็นเท่ากับ24เอา4ไปหาร y เป็น6ครับอีกแบบหนึ่งแทน y 0ต้องได้24เห็นไหมครับ x คือ8ครับเมื่อผมได้ข้อมูลแล้วผมก็เลยเอามาวาดเส้นกราฟโอเคเนาะประมาณนี้โอ๊ปส์ไอตัวเก่าผมเนี่ยผมเอามันออกนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบมันใหญ่เกินไปผมย่นได้หดได้นี่เนี่ยโอเคผมขอลบใหญ่โอเคเห็นไหมเพราะนั้นผมรู้แล้วว่าจุดนี้จะอยู่ที่ x 0 6กับ8 0ผมมาใส่พลอตไปก็ได้เนาะเช่น1อ๋อ1 2 3 4 5 6โอเคผมไม่ต้องมานั่งทำแต่ถ้าทำดีมันหาจุดตัดง่ายครับเพราะเรื่องนี้ผมว่าส่วนใหญ่ที่เสียเวลาจะเป็นเรื่องการวาดรูปครับโอเคเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8เพราะผมรู้ว่า x 8 y 0 x 0 6มันจะอยู่ที่จุดนี้และจุดล่างผมว่าวาดเส้นเชื่อมดูไปเนาะประมาณนี้รูปเหมือนเดิมมาจุดง่ายสุดที่แทนมักจะเป็นจุดศูนย์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 จริงไหมครับจริงแล้วผมเอาด้านล่างเก็บไว้ในใจเนาะผมขอสีแดงอีกทีหนึ่งไปดูอันที่สองอันนี้นะทำเหมือนเดิมนะครับ x y ศูนย์ศูนย์ x ศูนย์ y ได้เท่าไหร่ผมมาแทนค่าลงไป2คูณ0บวก y ต้องได้8 y 8ครับอีกอันหนึ่งผมใช้อะไร
y เป็นศูนย์ x เป็นเท่าไหร่เห็นไหม x คือสี่เพราะผมได้เลยว่า x สี่ y แปดโอ้ต้องขึ้นไปว่าเส้นเชื่อมของสีแดงฟืบโอ้ไม่บรรทัดมีปัญหาเดี๋ยวดูกันนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้องปิดโปรแกรมก่อนบางทีก็เออเลอร์วิธีง่ายสุดในการแก้ปัญหาปิดเปิดใหม่มือถือดูล้วนๆทำไงครับปิดเปิดใหม่อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างไม่ดีปิดเปิดใหม่ อ่ะผมได้แล้วเนาะผมวาดเส้นนี้วาดเลยครับฟึบเกิดอะไรขึ้นครับลองเอาจุดศูนย์ศูนย์แทนจริงครับผมเอาด้านล่างเพิ่นข้อนี้ผมบอกว่า x ก็ต้องมากกว่าศูนย์ y ต้องมากกว่าศูนย์คำตอบผมอยู่ไหนเลยห้ามเกินตรงนี้ลงไปเห็นไหมใช่ป่ะเหมือนผมมานั่งแรงเอาเป็นศิลปินเออนี่ครับคือคำตอบมึงพาบอกไหมเอ่ยใต้เส้นแดงใต้เส้นขาวแล้วคำถามคำตอบจริงจะอยู่ที่ไหนคุณต้องไปนั่งเช็คหนึ่งสองสามสี่จุดบน feasible region ตัวนี้ครับจะมีจุดหนึ่งที่สอดคล้องและให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดตามต้องการใครคุ้นเรื่องบ้างแบบนี้บ้างไหมครับโอเคเนาะโอเคฮะสุดท้ายละเดี๋ยวผมทำตัวอย่างโจทย์ให้ดูอันหนึ่งแล้วเราก็เลิกแล้วครับพร้อมนะครับพร้อมเลิกแล้วเนาะมาสุดท้ายครับอยากทำข้อหนึ่งหรือข้อสองครับข้อหนึ่งมีสามวิธีข้อสองมีของสองชิ้นอยากทำข้อหนึ่งหรือข้อสองให้เราเลือกตอบผมหน่อยอยากได้ข้อหนึ่งหรือข้อสองหรืออยากได้ข้อง่ายหรือข้อยากมีคนอยากได้ข้อหนึ่งทุกคนโอเคกับข้อหนึ่งเนาะข้อยากให้ผมทำใช่ป่ะข้อง่ายเดี๋ยวถ้าคุณต้องทำไปทำเองได้เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมโชว์ข้อหนึ่งอีกกลุ่มผมโชว์ข้อสองไปแล้วเดี๋ยวคุณเข้าไปแชร์กันเองก็ได้อ่ะข้อหนึ่งนะครับมาแต่แล้วเลิกเลยผลิต AB มีกรรมวิธีผลิต3ขั้นตอนเพราะนั้นผมทำไงครับ A กับ B ไปเลยเพราะนั้นผมบอกผลิตสินค้า A กับ B เวลาขั้นตอนคือ120 180 7.2 A ใช้เวลาที่อ่ะเอาสมการจุดประสงค์เลยแล้วกันเขาเรียกสมการจุดประสงค์ A B เนาะชิ้นแรกได้2,000บาท ขอครับชิ้น B ได้1,500บาท ผมอยากจะหาว่า A B เท่าไหร่ถึงจะได้กำไรสูงสุดโดยมีเงื่อนไขคือขั้นหนึ่ง ขั้นหนึ่งคืออะไรบ้างครับ A ใช้เวลา 24นาทีมาจากเลขนี้นะครับ24เดี๋ยวนะอ่ะโอเคนะครับขั้นหนึ่งมี24 A แต่ของ B ใช้เวลา12ทันไหมของ B ใช้12ผมไม่ได้เขียนไว้เวลาของขั้นตอนที่1ห้ามผลิตเกิน120หรือเครื่องจักรพังครับนี่คือ120ทันไหมขั้นที่2ผมมีเงื่อนไขว่าอะไร 12A 36B ต้องไม่เลย180มาจากตัวเลขนี้และขั้นที่สามนะครับมีอะไร 12A 12B ต้องไม่เลย72นาทีครับ
เราใจเงื่อนไขขอบทุกอย่างแล้วอย่าลืมเงื่อนไขอีกสำคัญคือ A ต้องไม่เป็นลบ B ต้องไม่เป็นลบเพราะอะไรครับคุณไม่สามารถผลิตเครื่องจักรติดลบได้เนาะผลิตจำนวนชิ้นติดลบนะครับสเต็ปแรกที่ทุกคนควรทำคืออะไรรู้ไหมได้สมการแล้วทำสมการให้ง่ายครับผมเห็นอย่างนี้เอา12หารตลอดเลยครับ 2A บวก B ต้องไม่เลย10สวยขึ้นเยอะเอา12หารได้อีกดูแล้ว A บวก 3B ต้องไม่เลย15เอ๊ะเดี๋ยวใช่และสมการสุดท้าย12หารจะได้ว่า A บวก B ต้องไม่เลยเท่าไหร่ครับ12 6 7 12 A บวก B น้อยกว่า6เดี๋ยวดูก่อนนะคำว่าไม่เกินเนาะแสดงว่าเท่ากับได้นะครับโอเคเพราะนั้นเรามาแก้สมการแล้วครับทำเหมือนเดิมนะครับสีน้ำเงินเป็นเส้นแรกของผมเพราะจุดที่ไหนบ้าง AB เนาะผมใช้ AB นะครับ A0 B0 ดูสิ A0 B10 B0 A5 ตามนะเพราะแทนเราได้10เส้นที่2ผมใช้สีแดงแทนขั้นตอนที่2 A กับ B A0 B0 ถ้า A0 B5 ถ้า B0 A15 เห็นไหมเห็นนะครับขั้นที่3ผมเอาสีอะไรดีสีดำก็ได้บางคนก็ชอบสีดำทำไงครับเหมือนเดิมเนาะ A0 B6 A6 B0 ครับเอา3ธรรมการทั้งหมดมาพลอตลงบนแกนเดียวกันผมซูมออกผมยิงพลอตให้ดูนะครับเสร็จข้อนี้ก็เรียบร้อยผมเอากะเอาเองก็ได้แหละเดี๋ยวค่อยไปกะสเกลเอาแต่เดี๋ยวเราต้องได้แก้สมการแน่ถ้าเกิดแต่ถ้าเราทำสวยมันจะเป๊ะถ้าไม่สวยเราต้องไปแก้สมการเอานะครับเริ่ม 1. A 0 B 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ A 0 B 10ผมพลอตระหว่าง A กับ B นะครับ A0 B10 A5 B0 นี่เพราะนั้นเส้นแรกที่ผมได้อยู่ที่นี่โอเควาดเปลี่ยนเอาด้านล่างอีกเหมือนกันนะครับเพราะผมลองแทนจุดศูนย์ศูนย์แล้วมันเวิร์กแต่ผมยังไม่แรงเงาเพราะผมเขียนลบเดี๋ยวค่อยไปทำอีกอันนึงผมมาทำสีแดงบ้างครับ A0 B5 หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่นี่ A15 B0โอ้โหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด12 13 14 15ถ้าคุณทำดีนะว่าสเกลถูกต้องคุณจะไม่ต้องแก้สมการแต่ผมว่าคงจะแย่อ่ะทำให้สวยงามเนาะฟึบเอาด้านล่างเหมือนเดิมเนาะผมเริ่มรู้แล้วและอันสุดท้าย AB น้อยกว่า6ผมไม่ใช้สีดำเนาะ60กับ1 2 3 4 5 6 0 6มันจะเป็นไงครับได้เส้นนี้ถ้าจริงทำถูก66มันจะมุม4 5แต่ผมก็ทำไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะสเกลมันทำได้หมดพื้นที่ feasible region เราอยู่ไหนถ้าใครเห็นแล้วก็คือรู้แล้วว่ามันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมความพื้นที่จะอยู่ด้านล่างนะครับคราวนี้คุณจะรู้ได้ว่าจุดไหนจะเป็นคำตอบโดยทั่วไปง่ายสุดคือก็จุดมุมมาแทนให้หมดตอนนี้มีทั้งหมดกี่จุดมีทั้งหมด1 2 3 4 5จุดครับผมเลยมาไล่เลยนะครับมีจุดอะไรบ้าง00จุดอะไรครับ50
จุดต่อไปไม่รู้ต้องแก้สมการต้องแก้สมการจุดสุดท้ายเป็น05ครับ ทันไหมจุดนี้ผมต้องแก้ระหว่างสีน้ำเงินกับสีดำนะถ้าผมทำดีผมเลยรู้ได้หมดนะครับอ่ะผมมาแก้จุดนี้แก้น้ำเงินกับดำแก้สมการว่าน้ำเงินคือ 2a บวก b เท่ากับ10สีดำคือ a บวก b เท่ากับ6แก้สมการออกมา ab เป็นเท่าไหร่ครับจับลบไปเลย a 4 b เหลือ2ถูกไหมทีนี้ถ้าคุณวาดดีเห็นไหมมันจะลงเป๊ะเลยนะครับ4 2จุดต่อไปที่ผมแก้คือจุดดำกับน้ำเงินเอ้ยดำกับแดงผมมาแก้ถ้าใครมองดีๆมันน่าจะลงสวยแต่ผมก็บอกแก้ไม่ดีเนาะได้อะไรครับสีแดงบอกว่า a บวก 3b เป็น15สีดำบอกว่า a บวก b เท่ากับ6ผมลบกันเลยก็เลยได้เป็น 2b เท่ากับ9 b เลยเป็น 4.5 โอเคถูกไหมครับลบกันออกมาเนาะเหลือ9 2b b คือ 4.5 พอ b เป็น 4.5 ผมก็เลยได้ a เป็น 1.5 ครับทั้งคำตอบนี้คือ 1.5 4.5 ผมจะรู้ได้ไงว่าไหนดีก็พลอตเลยครับเอาเข้าไปแทนในสมการจุดประสงค์ของเรา 2000a บวก 1500b ครับเพราะแรกได้0ครับเพราะว่า a 0 b 0อันที่2แทน a ด้วย5คนได้เงิน 10,000 บาทอันที่3แทน a ด้วย4แทน b ด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ11,000บาทเห็นยังอันที่4ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นชิ้นมันเป็นครึ่งชิ้นได้ไหมแต่ก็ทำตามตัวเลขไปได้3,000เท่าไหร่ครับ1.5คูณ2,000คูณเลขเนาะ1.5คูณ2,000บวก1,500คูณ4.5ได้แค่9,750ครับอันสุดท้ายคูณ5เข้าไปได้แค่7,500เพราะนั้นคุณตอบแล้วว่าต้องผลิตอะไรดี A 4ชิ้นครับ B 2ชิ้นครับคุณจะได้เงินสูงสุดที่11,000บาทเรียบร้อยไหมนี่คือสิ่งที่เราทำครับโอเคใครมีคำถามมีอะไรยังไงอีกไหมครับเรื่องนี้ยากไหมก็โอเคอยู่มั้งเนาะโอเคใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีงั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพอแค่นี้เลยดีไหมครับโจทย์อื่นๆแนวอื่นก็คล้ายๆกันครับคุณก็คือพยายามสองตัวแปรแล้วแก้ต้องสร้างสมการหาเส้นมุมจุดตัดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือคณิตศาสตร์ม.ปลายทุกอย่างที่เอามาเจอในนี้ครับมีคนแชทถามมาว่าครูแปะลิงก์คลิปไว้ไหนครับเดี๋ยวผมมันจะส่งลงไปในกลุ่มนะผมจะโยนขึ้น Facebook ดีไหมเอ้ยโยนขึ้น YouTube ก็ได้เนาะเดี๋ยวลองดูว่ามันมาเป็นไฟล์ไหนเพราะนี้มันอยู่ในคลาวด์มาก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ไปในกลุ่มก็ได้เพราะมันมีกลุ่ม Facebook ที่คุณเรียนตามลิงก์ตามไลน์นี่เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้รวบรวมไว้หมดเลยก็ได้
โอเคโอเคเนาะใครมีคำถามอีกไหมครับ